วัสดีครับตอนนี้เราก็กำลังอยู่ที่อาจจะขุกขันนิดนึงตรงผมกำลังออกเดินทางบนเรือนะครับกลุ่มนี้ผมมาเวียดนามครับผมตรงนี้ก็กำลังล่องเรือแล้วก็ทานอาหารไปด้วยล่องเรือไปด้วยตอนนี้ผมอยู่ชั้น2ของเรือนะครับลูกค้ากำลังอร่อยอยู่ข้างล่างเลยนี่คืออ่าวฮาลองเบย์นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมฮาลองเบย์เนี่ยอยู่ข้างหน้าผมนี่เองนี่ก็อีกหนึ่งกรุ๊ปของสแตนดาร์ดที่จัดเวียดนามฮานอยฮาลองเบย์จะให้ทุกท่านชมบรรยากาศดูนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับอาจจะขุกขักนิดนึงเพราะว่าถ่ายเองคนขับเรือจะอยู่ข้างในถ่ายเองเองทั้งหมดนะครับไม่มีผู้ช่วยแต่อย่างใดข้างหน้าผมนี่ก็จะเป็นอ่าวฮาลองเบย์ครับผมเป็นเมืองมรดกโลกอยู่ในติดใน1ใน8ของมรดกโลกจัดว่าสวยงามทีเดียวเชียวนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของอ่าวฮาลองเบย์นะครับก็จะมีเรือล่องไปล่องมาอย่างนี้แหละฮะสวยไหมฮะท่านใดที่มีโอกาสนะครับวันไหนเวลาว่างมีทริปมีกรุ๊ปนะครับก็ติดต่อสแตนดาร์ดเราได้นะครับบินตรงฮานอยครับผมจากเชียงใหม่นะครับมากับบางกอกแอร์เวย์นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ชั้น2ตอนนี้เรือได้ออกแล้วนะครับตอนนี้ผมลงมาชั้น1นี่คือบรรยากาศของชั้น1โดยทั่วไปนะครับนี่คือบรรยากาศของชั้น1นะครับแล้วก็ตอนนี้ด้านหลังผมก็อาหารเสิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้อาหารเสิร์ฟแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของอาหารนะครับแหมบนเรือเราก็มีอาหารน่าทานนะครับหลายอย่างด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นปลากุ้งนะครับหอยนะครับก็ลูกค้ากำลังทานอย่างอร่อยอร่อยนะครับและนี่ก็คือไกด์เวียดนามเรานะครับคุณต้นนะครับผมนะครับนี่กำลังเสิร์ฟอาหารปลานะครับนี่เราทานกันบนเรือเลยทีเดียวเชียวนะครับปลานึ่งน่าทานนะครับนี่คือบรรยากาศทั่วไปเป็นบรรยากาศทั่วไปในการล่องอ่าวฮาลองเบย์แล้วก็รับประทานอาหารบนเรือนะครับส่วนนี้ผมเดินออกมาด้านนอกตรงนี้ก็จะเป็นอ่าวฮาลองเบย์ก็จะมีเรือค่อยๆล่องออกไปนี่แหละครับหนึ่งในมรดกโลกเมืองมรดกโลกที่อยู่เมืองฮานอยแล้วโปรแล้วก็ท่านใดสนใจก็ตามมาต่อนะครับเดี๋ยวผมจะมีถ้ำนางฟ้าเราต้องขึ้นถ้ำนางฟ้าผมก็จะพรีเซนต์ให้ท่านดูอีกสวัสดีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในอ่าวฮาลองเบย์แล้วนะครับจะเห็นว่าข้างๆผมนี้ก็ตอนนี้เรือหยุดจอดณจุดๆนี้นะครับแล้วก็จะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศของอ่าวฮาลองเบย์โดยรอบนะครับจุดซ้ายมือก็จะเป็นช่องเขานะครับก็จะมีเรือล่องมาแล้วข้างหน้าผมนี่เองครับจะเป็นจุดที่สวยงามมากเวลาถ่ายออกมาก็จะลักษณะคล้ายๆกับเขาพังงาแต่ก็เขาจะสวยกว่านะครับแล้วก็โดยเฉพาะจุดเด่นของเขาก็จะเป็นมีหมู่เกาะทั้งหมด 1,696 หมู่เกาะเล็กๆแบบนี้แหละครับ ที่ขึ้นตามหมู่เกาะแล้วก็มีพื้นที่ของอ่าวลองฮาลองเบย์ทั้งหมด 60,000 ตารางกิโลเมตรนะครับในเป็นเมืองมรดกของโลกณตอนนี้นะครับนี่ก็คืออ่าวฮาลองเบย์ตอนนี้เรามาอยู่จุดตรงนี้ก็คือจุดพักชมวิวล่องเรือนะครับเมื่อสักครู่ผมให้ท่านดูบรรยากาศล่องเรือแล้วข้างบนก็จะมีลูกค้าคอยขึ้นไปถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านขึ้นไปดูบรรยากาศนี่ก็ผมขึ้นมาชั้น2นะฮะขึ้นมาชั้น2ชั้น2นี้ก็จะเป็นบรรยากาศของถ้าลูกค้าทั้งหลายก็จะแย่งกันถ่ายรูปเห็นไหมนี่คือบรรยากาศชั้น2จะเป็นอีกบรรยากาศมุมนึงก็จะเห็นหมู่เกาะตรงกลางนี้ชัดมากนะครับก็จะถ่ายรูปกันนะครับก็จะสวยงามนะครับก็จะสวยงามโดยเฉพาะเรามาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับก็จะเห็นแพนวิวชั้นหนึ่งนะครับที่ว่าสวยงามเลยทีเดียวเชียว 1,696 เกาะตรงกลางกิโลเมตรเป็นเมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งที่บันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมากับเราได้นะครับสแตนดาร์ดทัวร์พามาคุ้มค่าแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ที่ถ้ำเขาเรียกว่าถ้ำนางฟ้าครับผมสวัสดีครับ